สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวแบบเทียมนะครับกับลำโพง iMa S400 นะครับกับ Pioneer DJDM 40BT นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ในเรื่องสเปคนะครับพูดในคลิปแรกหมดแล้วนะครับก็ไปดูในคลิปแรกนะเพราะนี้คลิปที่2เราก็จะเน้นฟังเพลงอย่างเดียวนะครับก็สำหรับคนที่ฟังไม่ออกนะครับก็จะบอกเลยครับว่า iMa เนี่ยจะเน้นกลางต่ำกลางต่ำที่แน่นมากนะครับส่วนของ Pioneer เนี่ยเขาจะเน้นนะครับต่ำที่ชัดแล้วก็สูงที่ชัดส่วนกลางจะดูบางๆกว่าไอมานิดนึงนะครับแต่นะครับในเรื่องของเวทีเสียงนะครับแน่นอนครับว่าไพโอเนียร์น่ะเขาเป็นดอก4นิ้วนะครับมันจะดอกใหญ่กว่าของตัวนี้นะครับดังนั้นในเรื่องของเวทีเสียงอ่ะตัวนั้นก็จะทำได้ดีกว่านะครับก็เพราะว่าเนี่ยนี่คือนะครับความสำคัญของดอกไงว่าทำไมต้องใช้ดอกใหญ่ว่ายิ่งดอกใหญ่เวทีเสียงก็จะกว้างนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการเฉลยหลักไปฟังเพลงกันเลยจ้าพลังไว้ให้บีมันแรงเฮียพาเพลงแสลงโดนพุ่งพังกระแพง
เวทีเป็นสีแดงจะโปรกันไปทำไมทำไมใส่ใจให้รามันลึกวิญญาณนักปราชญ์ก็มาพิฆาตให้คนทั้งชาตินั้นต้องลำลึกต้องหยุดสักนิดและนึกที่เก็บประวัติที่เราบันทึกให้ทุกคนรู้ว่านี่คือศึกสงครามครับเดือดที่จบท้ายทำกันเป็นอาชีพกู back on the scene แล้วก็มาออกโทรทัศน์ทั่วต่อไอ้ครบจังหวัดรู้จักผมดีในทูพีวันในสิบมันตีท่าโชว์ไม่บุกแต่ปีหน้าอีบอกไม่บุกตั้งสี่ห้าห้องไม่ยอมเป็นยังจะเด็กมันลั่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแต่คนที่ไม่ซื้อสิบดีไม่เป็นไรทูพีไว้อันละเป้าแม่งแล้วแต่ตัวจะรับซับไปกันเพียบมันโดนเขาแซวว่าซับซับซับเฮียอะไรอย่างสติลเอฟเอชมวยหัดไม่มวยงอสติลไม่พลาดเป้าแค่กับเซียวลีปวยต่อไม่ยังไม่รวยพอแม่ครัวไม่เป็นชดาตาราคุณอินบนหลักของมัชชิมาปฏิปทาไม่เข้าทราแต่มือที่ใครซิ่งกว่าเด็กที่นอนเน่าปฏิปทาไม่เข้าชราแต่มือติด